่อกับเลิกลดแล้วจะผอมของหมอผิงนะครับคำถามที่4นะครับจิ๊บกับเอนโดฟินที่หลังเมื่อน้ำตาลผ่านเข้าปากผมมีเรื่องจะสารภาพครับคุณหมอผมเป็นคนที่ขาดหวานไม่ได้กินหวานมาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยเลยตอนเช้ามาก็กินกาแฟเลยนะสายๆก็เป็นขนมเอแคร์โมจิตกบ่ายชานมไข่มุกและตอนเย็นก็มีขนมปังนมเย็นหลังอาหารเย็นอีกจนกระทั่งวันรับปริญญาหน้ากลมนมยานพุงบานหือผมไม่ได้โง่นะครับผมไปอ่านหนังสือผมก็รู้ว่าต้องตัดหวานแต่มันตัดไม่ได้ทุกครั้งที่พยายามจะตีตัวออกห่างจากน้องหวานเนี่ยก็จะรู้สึกใจหวิวหงุดหงิดกระสับกระส่ายบางครั้งถึงขั้นซึมเศร้ากันเลยทีเดียวนะฮะทำอย่างไรดีครับเรามาดูที่คุณหมอตอบก่อนดีกว่านะครับจริงๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราควรกินน้ำตาลไม่เกิน 6-9 ช้อนชานะครับแล้วแต่ขนาดตัวจะไม่ง่ายก็ผู้หญิง6ช้อนชาผู้ชาย9ช้อนชาก็ได้นะครับซึ่งในที่นี้หมายรวมถึงน้ำตาลทั้งหมดอาหารเครื่องดื่มขนมไปจนถึงเครื่องปรุงรสการที่น้องรับประทานน้ำตาลเข้าไปเนี่ยน้ำตาลจะเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วครับทำให้ฮอร์โมนอินซูลินออกมาเยอะพอฮอร์โมนอินซูลินออกมาเยอะน้ำตาลก็จะถูกเก็บแล้วถูกดึงลงต่ำอย่างรวดเร็วสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะทำให้รู้สึกหิวใหม่อีกครั้งหิวบ่อยและมักจะหิวเป็นของหวานมันก็จะกลายเป็นวัฏจักรอิ่มหิวอิ่มหิวอิ่มหิวอยู่แบบนี้เรื่อยๆถ้าเรากินหวานเยอะเกินไปเจ้าฮอร์โมนอินซูลินที่ถูกหลั่งออกมานอกจากจะทำหน้าที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วยังไปกระซิบบอกร่างกายของเราให้เก็บไขมันไว้ด้วยฮะนี่แหละจึงเป็นสาเหตุให้น้องหน้ากลมดมยานพุงบานอย่างที่เล่าให้ฟังทำไมมันน่ากลัวขนาดนั้นวะเนี่ยเอาละครับทีนี้พอรู้แล้วว่าต้องลดหวานแต่ไม่สามารถทำได้หมอมีเทคนิคมาให้ครับดีมากข้อที่1ค่อยๆลดอย่าตัดออกไปเลยทันทีเพราะการติดน้ำตาลนั้นมีกระบวนการกระตุ้นกลไกสมองไม่ต่างจากติดยาเสพติดครับไม่น่าเชื่อนะพอเราทำแบบนี้ถ้าเราตัดแบบฉับพลันเนี่ยเราจะทนไม่ได้พ่ายแพ้และหวยหามากขึ้นกว่าเดิมครับสิ่งที่แนะนำครับคือให้พยายามลดแบบมีแผนการเช่นเราเคยกินน้ำหวานวันละ3ขวดก็เหลือ2ขวดขนมที่เราเคยกินเป็นขนมหวานกินเหลือวันเว้นวันหรือสุดท้ายแค่สัปดาห์ละครั้งพออะไรแบบนี้ครับค่อยๆลดอย่าไปหักดิบข้อที่2ครับเปลี่ยนจากน้ำตาลทรายขาวเป็นสารให้ความหวานจากธรรมชาติอื่นๆซึ่งมันจะทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยขึ้นช้ากว่านะครับเช่นพวกหญ้าหวานน้ำผึ้งป่ากล้วยบดแล้วก็ค่อยๆลดปริมาณความหวานลงเรื่อยๆให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ข้อ3ครับหัดท่องคาถาหวานน้อยหรือไม่หวานทุกครั้งเวลาสั่งเครื่องดื่มหรืออาหารอันนี้ผมการันตีว่าได้ผลชัวร์ 100% เพราะในเครื่องดื่มเวลาเราไปสั่งเนี่ยหวานมากๆทุกครั้งที่สั่งถามเขาเลยครับขอหวานน้อยได้ไหมครับส่วนใหญ่ได้อยู่แล้วนะครับเขาจะลดปริมาณน้ำตาลลงและข้อ4ครับฝึกอ่านปริมาณน้ำตาลในฉลากโภชนาการทุกครั้งถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปวิธีอ่านฉลากโภชนาการโดยละเอียดเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ไปดูกันได้นะครับข้อ5ครับเปลี่ยนความคุ้นชินหมอเชื่อว่าน้องจิ๊บและอีกหลายๆคนเนี่ยจะกินของหวานหลังอาหารคาวเพราะความเคยชินบางทีเราทำมาต่อเนื่องมานานจนจู่ๆมันติดเป็นนิสัยไปแล้วให้หยุดไปเลยเนี่ยคงเป็นเรื่องยากวิธีการแก้คือช่วงแรกอาจจะปรับก่อนจากที่กินอาหารคาวเสร็จต้องกินของหวานตามก็เปลี่ยนเป็นกินอาหารคาวเสร็จกินเป็นผลไม้รสหวานหน่อยก็ได้ตามครับก็ยังคงกินหวานเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนจากของหวานเป็นผลไม้รสหวานแทนแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นผลไม้ที่หวานน้อยลงเรื่อยๆแบบนี้ครับสุดท้ายเราก็จะลดหวานได้ข้อ6เปลี่ยนประเภทของว่างขนมหวานจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องอดของว่างนะแต่ลองเปลี่ยนประเภทนิดนึงเช่นเปลี่ยนจากของหวานเป็นอัลมอนด์อบกรอบถั่วลิสงต้มกล้วยไข่ต้มโยเกิร์ตรสธรรมชาติแบบนี้ครับก็จะไม่ต้องอดของว่างก็ยังสามารถกินของว่างได้อยู่ข้อ7ครับมีวันผ่อนปรนอย่าซีเรียสมากจนเกินไปให้มีวันที่กินของหวานได้บ้างและของหวานที่แนะนำเป็นตัวเลือกที่ดีกินในปริมาณที่พอเหมาะนั่นก็คือดาร์กช็อกโกแลตครับและเป็นดาร์กช็อกโกแลตที่มีปริมาณโกโก้ 70% ขึ้นไปถ้าสามารถใช้7เทคนิคนี้ติดต่อกันได้สัก1เดือนหลังจากนั้นน้องจิ๊บจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากกินหวานแล้วกลับไปกินหวานไม่ได้อีกก็จะผอมได้โดยที่ไม่ต้องอดพอกลับไปกินหวานจะรู้สึกเอียนรู้สึกเลี่ยนสูตรนี้หลักการนี้เรียกว่าเลิกน้ำตาลแล้วจะผอมโอ้โหผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าคำถามนี้และคำตอบ
เรื่องนี้ดีมากเพราะคนติดหวานเยอะแล้วใช้เทคนิคคุณหมอเลยครับมันฟังเหมือนยากนะแต่เชื่อผมดิมันเป็นการปรับใช้ที่ง่ายมากและผมเป็นแบบนี้จริงๆแต่ก่อนกินหวานมากทุกวันนี้กลับไปกินอะไรนิดนึงเนี่ยหวานจนเหมือนเวอร์นะแต่หวานจนเลี่ยนหวานจนแสบคอหวานจนเหนียวปากอ่ะเราจะกินหวานได้น้อยลงเองซึ่งมันดีต่อทั้งสุขภาพและการลดน้ำหนักมากๆนะครับบทถัดมา9ผู้ชายคนนี้มีดีที่ไส้กรอกไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะฮะ9นี่คือเขาชื่อ9นะเขาเขียนมาถามว่าสวัสดีครับคุณหมอผมกำลังพยายามไดเอทอยู่คำถามคือผมเป็นคนชอบกินไส้กรอกมากมีเพื่อนแนะนำให้ลองไส้กรอกไดเอทคือกินแต่ไส้กรอกเฮ้ยมันมีสูตรนี้ด้วยเหรอวะไส้กรอกไดเอททุกวันนี้ก้าวกินข้าวตามปกติแต่จะเน้นกินไส้กรอกตามร้านสะดวกซื้อเยอะหน่อยเพราะเพื่อนบอกว่าไส้กรอกเป็นโปรตีนกินแล้วไม่อ้วนอันนี้ถูกต้องไหมสวัสดีค่ะน้องก้าวไส้กรอกจัดเป็นอาหารในกลุ่มโปรตีนแต่เป็นโปรตีนไม่ดีไส้กรอกแฮมเบคอนลูกชิ้นหมูยอกุนเชียงแหนมจัดเป็นเนื้อแปรรูปหมอบอกนะซึ่งเป็นการนำเนื้อสัตว์ส่วนที่ราคาถูกมีไขมันอิ่มตัวสูงมาบดและปรุงรสเติมผงชูรสเกลือโซเดียมและเครื่องปรุงอื่นๆเข้าไปพบว่าการทานเกลือโซเดียมสูงจะกระตุ้นความอยากอาหารและกระหายน้ำบ่อยครั้งที่เนื้อแปรรูปถูกจับเข้าคู่กับน้ำอัดลมโดยอัตโนมัติในสมองของเรายิ่งไปกว่านั้นยังทำให้ความดันสูงโรคหลอดเลือดหัวใจซึ่งทั้งสองโรคนี้เป็นของแถมที่ต้องระมัดระวังอยู่แล้วในคนอ้วนหมอมีอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้น้องเปลี่ยนใจได้นั่นคือไส้กรอกเป็นแหล่งของสารไนโตรซามีนซึ่งมีการศึกษากันมากว่าเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้เพราะฉะนั้นหมออยากให้ยึดถือหลักการนี้น้องก้าวจะผอมและสุขภาพดีค่ะคือเลิกเนื้อแปรรูปแล้วจะผอมโอเคนะครับนี่เป็นสิ่งที่หมอตอบเพราะโดยสรุปหลักๆเลยเนี่ยถามว่าไส้กรอกเป็นโปรตีนไหมมันก็เป็นโปรตีนที่ไม่ดีแล้วก็ไม่แนะนำให้กินโดยเฉพาะคุณจะลดน้ำหนักวิธีที่หมอแนะนำนะครับคือเปลี่ยนมากินเนื้อสัตว์ที่มีสีขาวเป็นหลักเช่นเนื้อปลาเนื้อไก่ที่ไม่ติดหนังรวมถึงอาหารทะเลต่างๆและอย่าลืมว่าโปรตีนไม่ได้มีแต่ในสัตว์เท่านั้นในพืชก็มีเต้าหู้ถั่วเหลืองโยเกิร์ตต่างๆก็มีประโยชน์และมีกรดอะมิโนเช่นกันผมอยากจะสรุปคำถามนี้นิดหนึ่งนะคือน้องเขาถามมาว่ากินไส้กรอกเป็นแหล่งโปรตีนหลักในการลดน้ำหนักได้ไหมการลดน้ำหนักกินโปรตีนเยอะขึ้นเป็นเรื่องดีแน่ๆแต่ควรเลือกประเภทโปรตีนกินโปรตีนจากเนื้อขาวหรือจากพืชด้วยให้มันเยอะกว่าเดิมก็จะเป็นผลดีนะครับคำถามถัดมานะครับจอยไขมันต่ำไม่ช่วยอะไรคืออันนี้เป็นลักษณะเชิงแชทกันคือเขาถามคุณหมอว่าลดยังไงก็ไม่ลงสักทีอ่ะไหนเล่าให้หมอฟังหน่อยมื้อเช้าจอยกินอะไรบ้างกินมูสลี่ใส่ผลไม้กระป๋องราดโยเกิร์ตไขมันต่ำมื้อเที่ยงสลัดทูน่าน้ำสลัดไขมันต่ำกับน้ำส้มกล่องหนึ่งหมอก็บอกไปเลยว่ารู้แล้วทำไมไม่ผอมตอบจอยนะคะน้องจอยคะหนูเป็นคนลดน้ำหนักโดยใช้หลักการไขมันต่ำเป็นสรณะคือเข้าใจว่าเราเนี่ยจะลดน้ำหนักจะลดไขมันก็จะไม่เอาไขมันใหม่เข้าไปอะไรที่เป็นไขมันต่ำย่อมเป็นอาหารของคนผอมซึ่งคุณหมอบอกว่าผิดเต็มๆค่ะโอ้โหอาหารสำเร็จรูปไม่ว่าจะโยเกิร์ตน้ำสลัดขนมน้ำผลไม้ที่ระบุว่าไขมันต่ำและให้นางแบบหุ่นสวยๆมาโฆษณาเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันแทบจะทุกตัวเลยนั่นก็คือน้ำตาลสูงค่ะเพราะผู้ผลิตทราบดีว่าเมื่อลดไขมันลงแล้วความอร่อยจะลดลงต้องเพิ่มน้ำตาลลงไปเพื่อให้น้ำตาลมากระตุ้นลิ้นและกระตุ้นสมองทำให้รู้สึกอร่อยและอยากซื้อมากินอีกอาหารไขมันต่ำจึงมักเป็นกับดักลับลวงพรางเพื่อให้เราลดน้ำหนักไม่สำเร็จดังนั้นสเต็ปแรกที่น้องจอยควรทำนะครับก่อนหยิบอาหารไขมันต่ำมาก็ควรดูน้ำตาลด้วยเพราะในโลกของความอ้วนน้ำตาลนั้นร้ายยิ่งกว่าไขมันทั้งหมดนี้หมอพูดนะฮะสเต็ปถัดมาจอยต้องทำความเข้าใจใหม่ว่าไขมันมันก็มีประเภทที่ดีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไขมันทุกอย่างจะไม่ดีทั้งหมดต้องกินไขมันดีด้วยเช่นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวซึ่งมีในน้ำมันมะกอกเมล็ดชาดอกคาโนล่าอะโวคาโดแล้วก็โอเมก้า3ซึ่งอยู่ในไข่ไก่บางประเภทพบในเนื้อปลาทะเลวอลนัทไขมันดีเนี้ยควรเลือกทานในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ต่อหัวใจคอเลสเตอรอลสมองสมดุลฮอร์โมนผิวพรรณและผมด้วยเพราะฉะนั้นนะครับการอดไขมันและจำกัดแคลอรี่อย่างตะบี้ตะบันไม่ช่วยให้การลดน้ำหนักได้ผลดีและเป็นผลให้น้องลดน้ำหนักไม่สำเร็จครับการลดน้ำหนักไม่ใช่การอดอาหารแต่คือการรู้จักเลือกรับประทานอย่างคนผอมต่างหาก
ผมสรุปของน้องจอยนะผมว่าคนเป็นกันเยอะนะก็คือกลัวไขมันอะไรที่มันแฟตฟรีนอนแฟตโลว์แฟตพวกนี้จะหยิบหมดเลยซึ่งพวกนี้บางทีมันโลว์แฟตจริงแต่อย่างที่บอกครับอาหารจะอร่อยไม่หวานมันก็เค็มอ่ะพอเอามันออกก็ต้องไม่หวานก็เค็มแล้วส่วนใหญ่จะหวานเยอะด้วยมันกลายเป็นแคลอรี่ก็เยอะน้ําตาลก็เยอะลดน้ําหนักก็เลยได้ผลยากมันดูให้ได้สารอาหารครบถ้วนและครับตัวไขมันที่ควรเลี่ยงคือไขมันทรานครับแต่เลือกกินไขมันดีจากพวกธัญพืชจากปลาทะเลไว้ด้วยก็จะทำให้เราลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีสุขภาพดีด้วยนะครับเหลืออีก12ข้อเดี๋ยวทยอยอ่านในคลิปหน้าอย่าลืมกด Subscribe ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณที่รับชมครับ